นั่งอยู่ที่ร้านคาคาระนองนะครับช็อกโกแลตคาเฟ่ครับด้านหลังผมตอนนี้นะครับก็เป็นคลาสเรียนนะครับสู่วิถีคราฟช็อกโกแลตนะครับเป็นรุ่นที่1นะครับที่จัดโดยช็อกโกแลตคาเฟ่จังหวัดระนองนะครับซึ่งผมเนี่ยมีความตั้งใจครับอยากที่จะยกระดับการตลาดของโกโก้นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่มีผู้สนใจเข้ามาเรียนนะครับ7ท่านและเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกคลาสนึงนะครับก็อีก10ท่านนะครับที่จะเข้ามาเรียนกับเรานะครับเรานี่ครับมีมาไกลจากเชียงรายนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีจากเพชรบุรีแล้วก็จากกรุงเทพนะครับที่มีความตั้งใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำคราฟช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนี้นะครับมันดีมากๆนะครับกับวงการช็อกโกแลตเพราะว่าเราบรรดาผู้ที่มาเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับที่จะเอาช็อกโกแลตไปต่อยอดนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นเกษตรกรจริงๆไม่ใช่เกษตรกรแต่ว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนโกโก้นะครับแล้วก็มุ่งหวังว่าจะแปรรูปช็อกโกแลตของตัวเองนะครับนำมาเสนอให้กับลูกค้านะครับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าหนึ่งในการขับเคลื่อนของตลาดโกโก้ของประเทศไทยนะครับก็มันจำเป็นต้องมีการตลาดนะครับแล้วเราบรรดาหลายๆท่านนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสวนซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นคู่ค้าที่ดีของเกษตรกรนะครับเห็นด้วยใช่ไหมว่าเมื่อเขามีความรู้มีความเข้าใจนะครับคนแปรรูปมีความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาวัตถุดิบนะครับเพื่อไปทำการแปรรูปและก็ไปสู่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยกันนะครับยกระดับช็อกโกแลตในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะช็อกโกแลตในประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มกันมา6ปีนะครับแต่มีความจริงจังกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีบริษัทที่มาส่งเสริมการปลูกนะครับแล้วก็รับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรเนี่ยเยอะมากมายหลายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็พินิจพิจารณานะครับเลือกหาที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ถูกใจของตัวเองนะครับส่วนคนที่ปลูกอิสระอยู่อย่างที่ผมบอกแล้วเนาะวันนี้นะครับกระบวนการที่2หลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ผลลัพธ์เราก็จะมาสู่ของกระบวนการการแปรรูปซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็สามารถหาความรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ซึ่งการหาในออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากมายแต่ออฟไลน์เนี่ยก็จะลงลึกในรายละเอียดจะมีเทคนิคต่างๆนะครับที่รู้สึกว่าออนไลน์อาจจะยังไม่สัมผัสยังไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้สอนที่อยากจะถ่ายทอดที่อยากจะเอากลเม็ดเคล็ดลับแล้วก็ประสบการณ์ดีๆของเขานะครับที่อยู่ในการทำช็อกโกแลตเนี่ยมามากกว่า5ปีอย่างครูโอพรหมวิหารนะครับที่ผมนะครับเรียนเชิญครูโอนะครับมาทำการถ่ายทอดนะครับข้อมูลความรู้ให้กับคนที่สนใจนะครับแล้วก็หรือว่านะครับครูก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีความจิตเป็นผู้ให้นะครับอยากจะถ่ายทอดอยากจะแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ช็อกโกแลตไปสู่ผู้แปรรูปนะครับและเพื่อที่จะมุ่งหมายว่าประเทศไทยจะมีช็อกโกแลตดีๆนะครับไปอวดชาวโลกได้นะครับส่วนเรื่องของการเพาะปลูกนั้นประเทศไทยเราอย่างที่บอกแล้วครับเหมาะสมทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าในรายละเอียดนั้นก็อย่างที่บอกว่าภาคใต้ก็เป็นสิ่งที่โกโก้ชอบที่สุดก็คือมีบรรยากาศของภูมิอากาศที่มันร้อนชื้นนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าผมจะตัดต่อบรรยากาศการเรียนนะครับไปให้ดูกันนะครับส่วนใครที่สนใจจะเรียนรู้จากการแปรรูปช็อกโกแลตนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนะครับด้วยอาจจะไปต่อยอดแปรรูปของตัวเองหรือจะไปทำการตลาดเพิ่มเติมนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่นี่ในทุกๆเดือนนะครับที่จังหวัดระนองเราก็จะมีคลาสแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ใน YouTube นะครับคลาสหน้าก็จะเป็นการทำบองบองช็อกโกแลตด้วยนะครับก็จะบองบองคือช็อกโกแลตต่อไส้ใครที่เรียนการทำคลาสช็อกโกแลตแล้วรู้ที่มาที่ไปว่าจากก้อนโกโก้สู่ลูกไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตยังไงเนี่ยก็อีกเลเวลหนึ่งและเลเวลที่2คือการทำบองบองนะครับก็คือช็อกโกแลตที่มีการแปรรูปแล้วหรือแปลง่ายๆว่าช็อกโกแลตสอดไส้ซึ่ง อยู่ที่ผู้แปรรูปครับจะสนุกกับการสอดไส้อะไรสิ่งไหนไปให้กับผู้บริโภคของเขานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะครับเชื่อว่าความรู้นะครับจะไปส่งต่อแล้วก็ช่วยกันยกระดับโกโก้นะครับในประเทศไทยได้ทั้งตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอย่างที่ผมเคยนำเรียนพูดเสมอพูดถึงเสมอในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ทักทายแค่นี้อยากฝากไว้คือตอนนี้เนี่ยพออะไรที่มีเรื่องราวผมนำเรียนแล้วว่าผมจะเอามาอัปเดตครับจะเอามานำเสนอครับอย่างน้อยครับเพื่อเป็นการรับรู้เพื่อเป็นการเข้าถึงข้อมูลว่า
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเกี่ยวกับวงการโกโก้ไทยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อเป็นต้นแบบนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องของความผิดพลาดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้มีความรู้กันก่อนนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีก็คุณนะครับที่ติดตามกันมาทาง YouTube นะครับตอนนี้ 4,300 กว่าท่านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาสื่อสารในสิ่งที่ดีกันอะไรที่ผมยังไม่รู้นะครับก็จะนำเรียนหาความรู้และนำมาให้กับทุกคนส่วนอะไรที่รู้แล้วก็มาแบ่งปันนะครับมาคอมเมนต์ตรงข้างล่างกันได้นะครับว่าทำอะไรที่ไหนนะครับถูกตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับมาสามารถนะครับมาฝากเบอร์โทรได้ครับว่าสวนอยู่ที่ไหนปลูกไปแล้วกี่ร้อยต้นนะครับชื่ออะไรสวนอยู่ที่ไหนนะครับปลูกไปแล้วกี่ร้อยต้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราบรรดาคนที่มาเรียนครับนักแปรรูปทั้งหลายที่มองหาวัตถุดิบก็จะได้เกิดสื่อกลางในการคอนเนคชันกันนะครับอันนี้ครับผมก็ยินดีมากๆนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนนะครับได้ทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนทั้งความรู้นะครับแล้วก็ทั้งผลผลิตนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตลาดกลางออนไลน์ให้กับทุกคนได้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่สนใจโกโก้ขอบคุณทุกภาคส่วนครับหลายท่านเลยนะครับที่ผมติดตามอยู่ใน YouTube นะครับก็เป็นแรงผลักดันนะครับให้วงการโกโก้ของประเทศไทยนะครับเติบโตขึ้นนะครับเกิดการรับรู้มากขึ้นนะครับและสิ่งนี้มันไม่ได้เพียงแค่ดีเราอย่างเดียวครับมันดีเราดีเขาและก็ดีกับทุกภาคส่วนและที่สำคัญครับดีกับชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยครับพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ